พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงพ่อวัดปากน้ำกันที่30ภัตตานุโมทนากถา10พฤษภาคมพุทธศักราช2497นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทานังเทติสีลังรคติภาวนังภาเวติพุทเทสัทธะติธัมเมสัทธะติสังเคสัทธะติอัตถโมนิระยังเนติธัมโมปาเปติสุขตินติณบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงธรรมิกถาเป็นภัตตานุโมทนากถาเฉลิมเพิ่มเติมศรัทธาของเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธาเป็นสมณฉันท์พร้อมใจกันมาบริจาคทานแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาในวัดปากน้ำนี้เวลาเช้าได้ถวายข้าวยาคูคือข้าวต้มเวลาเพลได้ถวายโภชนาหารพร้อมด้วยสูปปพยัญชนะเวลาบ่ายนี้ให้มีพระสัทธรรมเทศนาน้อมนำปัจจัยทยธรรมทั้งสี่นี้บูชาพระสัทธรรมได้ชื่อว่าถวายทานแด่พระธรรมอีกส่วนหนึ่งจึงเป็นอันว่าเจ้าภาพได้ถวายทานครบทั้งพระรัตนตรัยคือได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าได้ถวายทานแด่พระธรรมได้ถวายทานแด่พระสงฆ์เป็นองค์คุณของพระพุทธศาสนาพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นเนมิตกนามเกิดขึ้นจากพระพุทธรัตนะธัมโมคือพระธรรมเป็นเนมิตกนามเกิดขึ้นจากพระธรรมรัตนะสังโฆเป็นเนมิตกนามเกิดขึ้นจากสังฆรัตนะรัตนะทั้งสามนี้คือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นตัวจริงของพระพุทธศาสนาเป็นแก่นสารหลักของพระพุทธศาสนาทีเดียวเราเป็นพุทธศาสนิกชนหญิงก็ดีชายก็ดีเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามต้องรู้จักพระรัตนตรัยนี้ถ้าไม่รู้จักรัตนะทั้งสามนี้แล้วการนับถือศาสนาปฏิบัติในศาสนาเอาตัวรอดไม่ได้ถ้าได้เข้าถึงพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะแล้วก็แก้ไขโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้หายได้บ้างทำอะไรได้ผลอันศักดิ์สิทธิ์บ้างนั่นก็เพราะคุณของพระรัตนตรัยที่มีอยู่ในตัวของเราแต่หากใช้ไม่เป็นทำไม่เป็นก็ไม่ปรากฏเหมือนกันถ้าใช้เป็นทำเป็นถูกส่วนเข้าแล้วเห็นปรากฏจริงๆแต่ว่าเป็นชั้นๆเข้าไปไม่ใช่เป็นของง่ายเป็นของยากลำบากอยู่จะว่ายากก็ไม่ยากจนเกินไปจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจนเกินไปหรือว่าไม่ยากไม่ง่ายนั้นก็ถูกคือไม่ยากสำหรับบุคคลที่ทำได้ปฏิบัติได้ไม่ง่ายสำหรับบุคคลที่ทำไม่เป็นปฏิบัติไม่ถูกคนทำไม่ได้ปฏิบัติไม่เป็นก็บอกว่ายากแต่คนที่ทำได้ปฏิบัติถูกก็บอกว่าง่ายเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่ยากไม่ง่ายไม่ยากแก่คนที่ทำได้ไม่ง่ายแก่คนที่ทำไม่ได้หลักนี้เป็นของสำคัญนักเพราะเป็นชั้นๆเข้าไปให้รู้จักกายเหล่านี้เสียก่อนให้รู้จักพระรัตนตรัยเสียก่อนถ้าไม่รู้จักพระรัตนตรัยเสียก่อนแล้วเอาหลักไม่ได้ถึงจะฟังธรรมฟังเทศไปสักเท่าใดก็จับจุดเอาหลักไม่ได้พระรัตนตรัยนั้นอยู่ในตัวของเรานี้เองอยู่ตรงไหนอยากจะพบตัวของเรามีศูนย์กลางอยู่คือสะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายสมมุติว่าเราขึงได้กลุ่มเส้นหนึ่งจากหน้าท้องตรงสะดือทะลุหลังและอีกเส้นหนึ่งจากกลึงกลางสีข้างขวาทะลุซ้ายตึงตรงกลางกั๊กที่ได้กลุ่มนั้นจรดจุดที่กลางได้กลุ่มสองเส้นจรดกันนั่นแหละเรียกว่ากลางกั๊กตรงกลางกั๊กนั้นถูกดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์
ท่าฟองไข่แดงของไก่ให้เอาใจไปหยุดอยู่ตรงกลางกายมนุษย์นั้นตรงกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ที่ตรงนั้นแหละเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นมีแห่งเดียวก่อนมนุษย์จะมาเกิดหญิงก็ดีชายก็ดีต้องเอาใจไปจรดตรงนั้นจึงเกิดได้ถ้าไม่หยุดไม่นิ่งเกิดไม่ได้พอหยุดถูกส่วนเข้าเกิดได้ทันทีตรงนั้นแหละเป็นที่หยุดและเป็นที่เกิดเป็นที่ตายพอใจไปหยุดถูกส่วนเข้าก็เกิดและตายตรงนั้นเป็นที่เกิดที่ดับแห่งเดียวไม่ใช่แต่ที่เกิดที่ดับเท่านั้นตรงกลางนั้นเวลาจะนอนหลับใจก็ต้องไปหยุดอยู่ตรงกลางนั้นหยุดนิ่งพอถูกส่วนเข้าก็หลับถ้าไม่ถูกตรงนั้นไม่หยุดนิ่งถูกส่วนตรงนั้นก็ไม่หลับอีกเหมือนกันหลับตรงไหนตื่นขึ้นก็ตรงนั้นตรงศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไก่นั่นแหละเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับและเป็นที่ตื่นแห่งเดียวอย่าได้เอาใจไปไว้ที่อื่นให้เอาใจไปจรดไว้ที่ตรงนั้นจึงจะถูกต้องพอใจหยุดถูกที่เข้าเท่านั้นเราจะรู้สึกตัวทีเดียวว่าช่างเป็นสุขอะไรอย่างนี้หนอท่านได้ยืนยันไว้ตามตำราว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความหยุดนิ่งไม่มีพอใจหยุดถูกส่วนเข้าก็เป็นสุขทีเดียวพอใจหยุดก็เข้ากลางของใจที่หยุดนั้นให้จำให้แม่นพอใจหยุดก็เข้ากลางของใจที่หยุดนั้นกลางของกลาง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 พอถูกส่วนเข้าถึงกลางจะเห็นดวงธรรมดวงหนึ่งเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ผุดขึ้นที่ตรงนั้นตรงกลางของใจที่หยุดนั้นขนาดเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ให้ใจหยุดนิ่งอยู่กลางดวงธรรมที่บังเกิดขึ้นนั้นดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่เกิดขึ้นนั้นหยุดอยู่กลางดวงนั้นหยุดถูกส่วนเข้าก็เข้ากลางใจที่หยุดอีกกลางของกลาง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 พอถูกส่วนเข้าจะเห็นอีกดวงหนึ่งเรียกว่าดวงศีลมีขนาดเท่าๆกันกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ใสบริสุทธิ์ดุจกระจกคันช่องส่องดูเงาหน้าใจของเราก็หยุดอยู่ตรงกลางดวงศีลอีกพอใจหยุดถูกส่วนเข้ากลางของใจที่หยุดกลางของกลาง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 พอใจหยุดถูกส่วนเข้าก็เห็นอีกดวงหนึ่งเรียกว่าดวงสมาธิใจก็หยุดนิ่งอยู่กลางดวงสมาธินั้นพอใจหยุดนิ่งก็เข้ากลางของใจที่หยุดนิ่งนั้นกลางของกลาง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 ถูกส่วนเข้าก็เห็นอีกดวงหนึ่งเรียกว่าดวงปัญญาใจหยุดอยู่กลางดวงปัญญานั้นพอใจหยุดถูกส่วนเข้าก็เข้ากลางของใจที่หยุดนั้นกลางของกลาง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 ถูกส่วนเข้าก็เห็นอีกดวงหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติใจหยุดอยู่กลางดวงวิมุตตินั้นไม่ไปที่อื่นพอหยุดถูกส่วนเข้าก็เข้ากลางของใจที่หยุดกลางของกลาง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 ซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนไม่คำหนึ่งพอถูกส่วนเข้าก็เห็นอีกดวงหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัศนะใจหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัศนะนั้นพอหยุดถูกส่วนเข้าก็เข้ากลางของใจที่หยุดนั้นอีกกลางของกลาง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 พอถูกส่วนเข้าก็เห็นตัวของเราที่ไปเกิดมาเกิดนี้
เมื่อทุกคนปฏิบัติได้เพียงนี้ก็รู้ได้ว่านี่เองเวลานอนฝันกายนี่เองออกไปเวลาเลิกฝันแล้วไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนบัดนี้ข้าได้มาพบเจ้าเข้าแล้วเจ้านี่เองเวลาข้าจะไปไหนมาไหนคอยเป็นนายบอกหนทางผิดถูกอยู่เสมอบอกให้ไปนั่นไปนี่ทำอย่างนั้นอย่างนี้เวลาข้านอนเจ้าก็ฝันออกไปไหนเจ้าลองฝันทั้งที่ตื่นให้ข้าดูสิแล้วก็ฝันไปบอกให้ไปเมืองเพชรไปดูเขาวังเขาว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้สร้างพระราชวังอยู่ที่นั่นไปดูเขาวังสิสักนาทีเดียวเท่านั้นไปฝันไปเอาเรื่องเขาวังกายละเอียดนี้แวบไปเอาเรื่องเขาวังมาเล่าให้ฟังแล้วนั่นฝันไปเรื่องหนึ่งเอาฝันเรื่องเมืองเชียงใหม่ให้ข้าดูอีกทีไปดูเรื่องดอยสุเทพเขาว่าสนุกสนานนักไปดูมาสิปล่อยกายละเอียดแวบเดียวไปสักนาทีเดียวเท่านั้นเช่นกันไปเอาเรื่องดอยสุเทพมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนี่ก็ฝันเสียอีกเรื่องหนึ่งและไหนลองฝันไปทางอรัญญประเทศและไปทางพระธาตุพนมไปดูเรื่องพระธาตุพนมมาเล่าให้ฟังสิสักนาทีเดียวเหมือนกันกายละเอียดก็ไปเอาเรื่องพระธาตุพนมมาเล่าให้ฟังอีกนี่ฝันเสียสามเรื่องแล้วชั่วเวลาประเดี๋ยวเดียวทีนี้ไปทางปักใต้เสียบ้างไปนครศรีธรรมราชเขาว่ามีพระบรมธาตุอยู่ที่เจดีย์ใหญ่ลองฝันไปสิสักนาทีเดียวกายละเอียดก็ฝันไปเอาเรื่องนครศรีธรรมราชเรื่องพระเจดีย์ใหญ่นั้นมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเดียวกันนี่เจ้านี่เองฝันได้อย่างนี้ทีเดียวเราเห็นเท่านี้ก็ฉลาดกว่าคนอีกชั้นหนึ่งแล้วเขาใช้แค่กายมนุษย์เท่านั้นแต่เราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดใช้กายมนุษย์ละเอียดจึงฉลาดกว่าเขาเหล่านั้นฉลาดกว่าเขาอย่างไรคือเรารู้ทีเดียวว่าคนนี้จะซื่อตรงหรือไม่ซื่อตรงให้ไปดูที่กายละเอียดไปถามกายละเอียดกายละเอียดจะไปสืบดูเดี๋ยวก็รู้ได้ทันทีว่าคนนั้นซื่อตรงหรือไม่กายละเอียดบอกกายมนุษย์แล้วนี่ฉลาดกว่ากันอย่างนี้ใช้ได้อย่างนี้เข้าไปข้างในถามเรื่องราวจริงได้และโกหกหลอกลวงกันไม่ได้นี่เขาเรียกว่าปัญญาสองชั้นคือมีปัญญาในกายมนุษย์ชั้นหนึ่งและมีปัญญาในกายมนุษย์ละเอียดอีกชั้นหนึ่งกายมนุษย์ละเอียดนี้รู้เรื่องมากมายรู้แม้กระทั่งเรื่องลี้ลับต่างๆที่ท่านกล่าวว่านัตถิโลเกระโหนามะขึ้นชื่อว่าความลับไม่มีในโลกนั้นถูกต้องทีเดียวคือความลับมีแต่เฉพาะในกายมนุษย์เท่านั้นกายมนุษย์ละเอียดไม่มีความลับกายทิพย์กายทิพย์ละเอียดกายรูปพรหมกายรูปพรหมละเอียดกายอรูปพรหมกายอรูปพรหมละเอียดอีกมากมายนักจะโกหกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ทั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์กว่าจะทรงทราบเรื่องอย่างนี้ได้พระองค์ต้องดำเนินไปถึง18กายพระองค์ทรงรู้มากกว่าเราถึง18เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเข้าไปดำเนินปฏิบัติอย่างนั้นเป็นขั้นๆไปจนเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดหยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ละเอียดนั้นพอถูกส่วนเข้าจะเห็นดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นลำดับไปพึงรู้เป็นขั้นๆเข้าไปอย่างนี้คือเข้าไปในทางศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสนะแต่ใจต้องหยุดนิ่งอยู่แห่งเดียวจึงจะเข้าไปได้ตลอดพอหยุดถูกส่วนในกายมนุษย์ละเอียดเข้าถึงดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะเข้าถึงกายทิพย์พอเข้าถึงกายทิพย์หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายทิพย์ถูกส่วนเข้าถึงดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเข้าถึงดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะเข้าถึงกายทิพย์ละเอียดพอเ
พอเข้าถึงกายทิพย์ละเอียดหยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายทิพย์ละเอียดถูกส่วนเข้าถึงดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเข้าถึงดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะเข้าถึงกายรูปพรหมเมื่อเข้าถึงกายรูปพรหมหยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายรูปพรหมถูกส่วนเข้าถึงดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเข้าถึงดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะเข้าถึงกายรูปพรหมละเอียดในกายรูปพรหมละเอียดกายอรูปพรหมและกายอรูปพรหมละเอียดดำเนินอย่างเดียวกันนี้ก็จะเข้าถึงกายธรรมรูปเหมือนพระปฏิมากรเกตดอกบัวตูมสายเป็นกระจกคันช่องสองเงาหน้าเราจะต้องรู้จักกายนี้คือกายธรรมหรือธรรมกายเป็นกายที่9ธรรมกายละเอียดมีในกายนี้อีกชั้นหนึ่งกายธรรมใจหยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายถูกส่วนเข้าถึงดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะเข้าถึงธรรมกายอยู่ในกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายนั้นเรียกว่ากายธรรมละเอียดเกตดอกบัวตูมใสหนักขึ้นไปอีกนี่ธรรมกายนี่คือพุทธรัตนะดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายนั้นเรียกว่าธรรมรัตนะธรรมกายละเอียดอยู่ในกลางดวงธรรมรัตนะนั้นเรียกว่าสังขรัตนะให้รู้จักพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังขรัตนะเท่านี้ก่อนเมื่อรู้จักพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะอย่างนี้แล้วเจ้าภาพผู้บริจาคทานวันนี้ผู้ที่เป็นหัวหน้าเขาเป็นคนมีธรรมกายเมื่อเข้าถึงธรรมกายละเอียดแล้วสามารถใช้อะไรได้ต่างๆดังนั้นเราที่ยังไม่ได้จงอุตส่าห์พยายามเพียรเรียนให้เข้าถึงกายธรรมละเอียดนี้บ้างให้ถึงธรรมกายเช่นเขานี้บ้างหากถึงธรรมกายเช่นนี้แล้วจะเอาตัวรอดได้ตายเสียชาติก่อนก็ได้ถ้าวันไหนจะตายก็รู้คือสามารถรู้ได้เป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตได้มาประสบพบพระพุทธศาสนาแล้วต้องเพียรพยายามเข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะให้ได้เช่นนี้เพราะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะนี่แหละเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาเมื่อเรารู้จักพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะอย่างนี้แล้วเราจะไม่ทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเราจะเป็นคนบริสุทธิ์ด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจอย่างเที่ยงแท้โดยไม่ต้องสงสัยท่านจึงได้ยืนยันไว้เป็นตำรับตำราว่ากินจาปิโสกัมมังกโรติปาปกังกายเณวาจายุทธะเจตสาวาอภัพโพโสตัสสะปฏิจฉทายะอภัพพตาทิฏฐะปทัสสะวุตตาแปลว่าพระโสดาบันบุคคลนั้นยังกระทำบาปกรรมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจก็ดีพระโสดาบันบุคคลนั้นไม่ควรปกปิดบาปกรรมที่ตนกระทำไว้นั้นเพราะว่าทางพระนิพพานพระโสดาบันบุคคลนั้นเห็นแล้วจึงไม่ควรปิดบังความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของตนควรเปิดเผยให้หมดทั้งข้างนอกและข้างในถ้ากระทำก็บอกว่ากระทำหากไม่ได้กระทำก็บอกว่าตนไม่ได้กระทำไม่โกหกหลอกลวงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีจะปฏิบัติศาสนาก็เอาตัวรอดได้เพราะตนปฏิบัติซื่อตรงเหมือนพระโสดาบันเป็นคนมีปัญญาความเฉลียวฉลาดรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์บัดนี้เราท่านทั้งหลายรู้จักหลักพระพุทธศาสนารู้จักพระรัตนตรัยแล้วได้พากันมาบริจาคทาน
ท่านกล่าวว่าทานังเทติทานการให้คนเราจำเป็นต้องให้ทุกคนถ้าไม่สละไม่ให้ไม่ได้เพราะถ้าไม่ให้กันแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไรหากให้กันแล้วจึงจะได้ประโยชน์เราปกครองเรือนเราก็ต้องให้เวลาเช้าแม่ครัวต้องหุงหาอาหารให้พ่อบ้านถ้าไม่ให้ประเดี๋ยวพ่อบ้านจะทุบตีเอาหากให้ให้อิ่มเสียแล้วจะได้ไม่ทุบตีเด็กเล็กลูกหญิงลูกชายถ้าไม่ให้ก็ร้องไห้พอให้แล้วพวกเด็กๆ เหล่านั้นก็ไม่ร้องสะดวกสบายไปวันหนึ่งวันหนึ่งการให้เช่นนั้นเรียกว่าทานให้ลูกก็เป็นทานให้สามีก็เป็นทานให้ภรรยาสามีก็เป็นทานแต่ว่าต้องให้โดยไม่มุ่งหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอบแทนจึงจะเป็นทานแท้ๆถ้ามุ่งหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่เป็นทานอย่างให้ข้าวแมวกินหากมุ่งหวังเพื่อให้แมวนั้นไว้จับหนูการให้อย่างนั้นก็ไม่เป็นทานต้องให้กินโดยไม่มุ่งหวังอะไรตอบแทนจากมันให้มันกินเพื่อให้หายหิวกันอดอยากหากให้อย่างนี้จึงจะจัดว่าเป็นทานจะให้แก่สัตว์เดรัจฉานอย่างอื่นใดก็ตามต้องให้โดยไม่มุ่งหวังอะไรอย่างนี้ทุกครั้งไปหรือลูกเราให้โดยไม่มุ่งหวังจะให้ลูกเลี้ยงเราในข้างหน้าหรือให้รักษาวงตระกูลของเราให้สูงให้เพราะเขาเกิดมาแล้วก็เลี้ยงกันไปอาศัยเราไปหากเราไม่ให้อาศัยไม่เลี้ยงแล้วลูกๆเหล่านั้นก็ต้องตายเมื่อเราให้ทานโดยไม่คิดอะไรดังกล่าวนี้จึงจัดเป็นทานแท้ๆทีเดียวว่าคนมีปัญญาฉลาดอย่างนี้ตระกูลของตนจะใหญ่โตสักปานใดก็ตามให้หนักเข้าคนก็จะมากขึ้นเป็นลำดับเป็นสุขขึ้นกินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขทั้งกายวาจาและใจเพราะการให้นั่นแหละเป็นตัวสำคัญหากฉลาดในการให้ก็จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินในชาตินี้ก็ได้คนที่เราให้นั้นย่อมยกย่องสรรเสริญเคารพนับถือในเราเราไม่ต้องไปเอาอะไรให้หนักเข้าเท่านั้นพวกเขาย่อมคุ้มครองรักษาเราเองกลัวเราจะเป็นอันตรายเพราะถ้าคนให้เป็นอันตรายเสียแล้วพวกเขาก็อดอยากลำบากคนที่รับให้นั่นแหละย่อมช่วยระวังรักษาทั้งบ้านและสมบัติของเราเมื่อเราให้หนักเข้าเช่นนี้สามีก็คงอยู่คนเดียวภรรยาก็คงอยู่คนเดียวไม่เป็นสองไปได้ถ้าเราไม่ให้นั่นแหละจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ทีเดียวทั้งสามีภรรยาลูกก็ต้องแยกจากกันให้รู้จักให้อย่างนี้ก็จะปกครองบ้านเรือนสมบัติได้หญิงก็ดีชายก็ดีถ้าอยากให้วงตระกูลของตนสูงขึ้นต้องการให้คนมากขึ้นมีพวกพ้องวงวานมากขึ้นก็อย่าเป็นคนตระหนี่จงแก้ไขด้วยปัญญาของตนถึงคราวให้อาหารก็ให้อาหารถึงคราวให้ผ้าก็ให้ผ้าถึงคราวให้ที่หลับนอนก็ให้ที่หลับนอนถึงคราวให้ยารักษาโรคก็ให้ยารักษาโรคให้ไปตามกาลเวลาอย่างนั้นให้เขาเป็นสุขเบิกบานสำราญใจหากเราให้อย่างนี้แล้ววงตระกูลของเราย่อมสูงขึ้นเป็นลำดับเป็นที่สรรเสริญนิยมชมชอบของคนทั่วไปศีลังรักขติหากว่ามีคนมากเช่นนี้คือตั้งแต่สองคนขึ้นไปเราต้องรักษาศีลต้องบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาและบริสุทธิ์ใจไม่มีร่องรอยเสียกระทบกระเทือนใจกันกายจะให้เดือดร้อนตนเองและคนอื่นก็ไม่มีวาจาจะให้เดือดร้อนตนเองและคนอื่นก็ไม่มีจะอยู่ด้วยกันมากน้อยเพียงใดก็ตามไม่สบายใจเหมือนกับอยู่คนเดียวดังนั้นจึงไม่ควรเบียดเบียนไม่กระทบกระเทียบเปรียบเปรยไม่อิจฉาริษยากันอย่างใดอย่างหนึ่งมีศีลด้วยกันทั้งหมดศีล5คือปานาติบาตอทินนาทานกาเมมุสาสุรา
ห้าสิกขาบทนี้ต้องบริสุทธิ์จริงๆคือไม่เบียดเบียนกันให้เดือดร้อนด้วยการฆ่าไม่ลักขโมยช่อโกงหลอกลวงกันให้เดือดร้อนไม่ประพฤติผิดในลูกภรรยาของคนอื่นเขาถ้าประพฤติผิดเข้าก็เดือดร้อนถ้าไม่พูดปดกันก็ไม่เดือดร้อนถ้าพูดปดเข้าก็เดือดร้อนไปเสพสุราเข้าคนดีๆก็กลายเป็นคนบ้าพูดจาอ้อแอไม่เป็นเรื่องหรือคนดีๆก็กลายเป็นคนครึ่งบ้าครึ่งบอไปถ้าว่าเต็มที่เข้าก็อาจกลายเป็นบ้าบอไปเลยถ้าว่าเมื่อใดฤทธิ์สุราหมดไปแล้วนั่นแหละจึงจะพูดจากันรู้เรื่องกลับเป็นคนดีได้ตามปกตินี่เพราะฤทธิ์สุราทำให้เป็นไปอย่างนั้นควรระวังให้ดีอย่าให้เหตุเหล่านี้เข้าครอบงำได้ตนเองจึงจะเป็นสุขกายสุขใจมีคนมากมายเท่าไรก็เป็นสุขไม่ต้องเดือดร้อนเลยแต่เป็นสุขอย่างธรรมดาเท่านั้นถ้าจะให้เป็นสุขและฉลาดยิ่งขึ้นไปต้องเจริญภาวนาภาวนังภาเวติทำให้จริงให้หยุดให้นิ่งทำให้มีให้เป็นขึ้นกี่ร้อยกี่พันคนก็นอนหลับสบายกี่คนกี่คนก็สงบนิ่งเมื่อสงบนิ่งแล้วมีคนสักเท่าไหร่ก็ไม่รกหูรกตาไม่รำคาญไม่เดือดร้อนเป็นสุขสำราญเบิกบานใจเป็นนิดนี่เขาเรียกว่าภาวนาทำให้ใจหยุดสงบหยุดสงบแล้วไม่ใช่แต่เท่านั้นหยุดอยู่สงบหาเรื่องทำจะได้ทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงกันอีกให้พวกเขาอยู่เป็นสุขสำราญสมบูรณ์ด้วยเครื่องกินเครื่องใช้ไม่ขาดตกบกพร่องจะให้เป็นคนสมบูรณ์อยู่เสมอก็ต้องใช้วิชาวิปัสสนาภาวนาต้องเฉลียวฉลาดให้อาหารหาปัญญาแก้ไขให้ทานในวันต่อไปไม่ให้หมดให้สิ้นไปเมื่อให้ทานไม่หมดไม่สิ้นไปเช่นนี้พวกพ้องก็มากขึ้นเป็นลำดับมีร้อยก็เพิ่มเป็น200 300 400 500 600จนกระทั่ง 1,000 2,000 3,000 เป็นลำดับไปการให้นี่แหละเป็นตัวสำคัญเมื่อมีพวกพ้องมากขึ้นแล้วก็ให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจและเจริญภาวนาทำภาวนาให้เจริญขึ้นทุกคนเมื่อพวกเขาเจริญภาวนาแล้วภาวนานั่นแหละจะช่วยเขาได้ทุกสิ่งทุกประการพุทเทสัทธหัตติธัมเมสัทธหัตติสังเคสัทธหัตติให้เชื่อพุทธรัตนะให้เชื่อธรรมรัตนะและให้เชื่อสังฆรัตนะการเชื่อพุทธรัตนะนั้นเชื่ออย่างไรพุทธรัตนะท่านไม่มีกิเลสกิเลสไม่มีในท่านท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ทุกอย่างความเห็นความจำความคิดความรู้ของท่านบริสุทธิ์ทุกอย่างถูกต้องร่องรอยของพระธรรมพระสงฆ์พุทธรัตนะท่านรับสั่งอย่างไรเราต้องเชื่อไปตามพระรัตนะนั้นธรรมรัตนะทรงสัตว์ผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วเป็นของดีฝ่ายเดียวเราเชื่อแต่สิ่งดีและทำแต่สิ่งที่ดีทำตามธรรมนั้นเราก็จะเป็นคนชั้นสูงเพราะเราเชื่อตามธรรมและดำเนินตามนั้นสังฆรัตนะดำเนินตามพระสงฆ์ผู้รักษาธรรมไม่ให้สูญไปให้ธรรมนั้นมั่นคงอยู่พระสงฆ์ผู้รักษาธรรมก็ดำเนินตามธรรมนั้นเราก็เชื่อและเดินตามธรรมตามพระสงฆ์ถ้าว่าเชื่อในพระพุทธในพระธรรมและในพระสงฆ์เช่นนี้แล้วจะเอาตัวรอดได้ฉะนั้นจึงควรรู้จักพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะอธัมโมนิระยังเนติธัมโมปาเปติสุขติงสภาพที่เป็นบุญย่อมนำสัตว์ไปสู่สุขติสภาพที่เป็นบาปย่อมนำสัตว์ไปสู่ทุกขติบุญและบาปนั้นเป็นอย่างไรวันนี้จะแสดงเรื่องบุญและบาปให้เข้าใจกันเสียทีบุญและบาปนั้นเป็นอย่างนี้วันนี้เรามาทำบุญกันมากคนด้วยกันคือท่านเจ้าภาพผู้ถวายทานในวันนี้ได้ชักชวนพวกพ้องให้มาทำบุญเลี้ยงพระที่วัดปากน้ำเพราะการทำบุญนั้นได้บุญจริงๆเพราะ
เจ้าภาพผู้ชักชวนเขาเห็นเช่นนั้นบุญนั้นก็ไม่ใช่มองไม่เห็นมองเห็นได้ถ้าหากบุญมองไม่เห็นเจ้าภาพเขาก็ไม่ชวนพวกพ้องมาทำบุญบุญนั้นอยู่ที่ไหนรูปพรรณสันฐานเป็นอย่างไรเราทำให้ถูกส่วนเข้าจึงจะมองเห็นบุญอย่างแน่แท้โดยไม่ต้องสงสัยเจ้าภาพได้ชักชวนพวกพ้องเตรียมเครื่องทยทานวัตถุมาทำบุญเวลาเช้าได้ถวายยาคูข้าวต้มเวลาเพลได้ถวายโภชนาหารพร้อมด้วยสุปพยัญชนะและเวลาบ่ายให้มีพระธรรมเทศนานี่เพราะต้องการบุญจริงๆการทำบุญต้องทำให้ถูกส่วนถูกส่วนตรงไหนคือนำเครื่องทยทานวัตถุมาถวายพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์รับเครื่องทยทานจากวัตถุมือของผู้ให้เรื่องทยทานขาดจากสิทธิของผู้ให้เป็นสิทธิของผู้รับขณะใดปุญญาปิสันธาบุญไหลมาในขณะนั้นไหลมาจากที่ไหนเวลาฝนตกเราเห็นมิใช่หรือฝนมาทางท้องฟ้าไม่ใช่มาทางใต้ดินฝนมาจากท้องฟ้าแต่เดิมฝนมาจากที่ไหนฝนก็อยู่ในก้อนเมฆดำๆนั่นแหละพอเมฆตั้งขึ้นแล้วประเดี๋ยวฝนก็ตกฝนอยู่ในก้อนเมฆนั่นเองเราเห็นกันเพียงเท่านั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแต่พวกเราแม้กษัตริย์ในครั้งเจ้าสักยะเมืองกบิลพัสดุ์กษัตริย์เหล่านั้นก็ถามกันว่ารู้หรือว่าข้าวมาจากไหนข้าวที่บริโภคเสวยอยู่ในชามนั้นกษัตริย์องค์หนึ่งปลุดลุกขึ้นตอบว่าข้าวนั้นมาจากยุ้งเพราะวันหนึ่งไปไหนมาเห็นเขาโกยข้าวออกจากยุ้งข้าวจึงได้กล่าวอย่างนั้นกษัตริย์องค์หนึ่งบอกว่าข้าวนั้นมาจากครกเพราะไปเห็นเขาตำข้าวจึงตอบว่าข้าวมาจากครกกษัตริย์อีกองค์หนึ่งตอบว่าข้าวมาจากในหม้อเพราะไปเห็นข้าวในหม้อมาไม่เคยเห็นข้าวในยุ้งในช้างหรือที่เขาตำเขาโขลกอีกองค์หนึ่งตอบว่าข้าวมาจากในชามที่สำรับนั่นแหละเพราะตนเห็นมาเพียงแค่นั้นไม่เคยเห็นในที่อื่นเลยนี่เป็นกษัตริย์สุคุมารชาติอย่างนี้ยังไม่รู้ไม่ทราบเราก็เหมือนกันฝนนี่หากจะถามว่ามาจากไหนเราคงตอบได้ว่ามันมาจากก้อนเมฆดำๆบนท้องฟ้านั้นที่อื่นก็ไม่เห็นมีไม่เข้าใจไม่เห็นแท้จริงธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณธาตุมีอยู่ถ้าผู้มีปัญญาในอากาศว่างๆนี้และเขาสามารถใช้เครื่องดักเอาไอน้ำในอากาศก็ได้ในศาลานี้ก็มีธาตุดินน้ำลมไฟเต็มไปหมดแต่ผู้ใดจะให้ฝนตกผู้นั้นจะต้องทำฝนเป็นเรียกฝนเป็นแก้ไขทำฝนขึ้นได้ทำน้ำขึ้นได้ผู้เทศนี้ได้เคยแก้ไขมาแล้วจะแก้ไขเกณฑ์ฝนได้เหมือนกันเมื่อรู้จักหลักและที่มาของฝนแล้วก็จะรู้ได้ด้วยว่าบุญที่มนุษย์ทำมาจากไหนก็มาจากในกลางกายนี้ตรงกลางของใจนั้นกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางหนักเข้าก็พบดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกลางของกลางหนักเข้าไปก็พบดวงศีลศูนย์กลางเข้าไปก็พบดวงสมาธิกลางของกลางเข้าไปอีกก็พบดวงปัญญากลางของกลางเข้าไปอีกก็พบดวงวิมุตติกลางของกลางเข้าไปอีกพบดวงวิมุตติญาณทัสสนะกลางของกลางเข้าไปอีกพบกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์ละเอียดก็มีธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันเป็นชั้นๆเข้าไปอย่างนี้นี่หัดเข้าไปหากายเป็นชั้นๆเข้าไปเข้าไปหากายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายทิพย์ละเอียดกายพรหมกายพรหมละเอียดกายอรูปพรหมกายอรูปพรหมละเอียดกายธรรมกายธรรมละเอียดกายโสดากายโสดาละเอียดกายสกทาคากายสกทาคาละเอียดกายอนาคากายอนาคาละเอียดกายอรหัตกายอรหัตละเอียดหนักขึ้นไปเป็นชั้นๆหากจะเข้าไปหาน้ำบ้างกลางของกลางธาตุน้ำนั้นกลางของกลางกลางของกลาง
กลางของกลางก็จะเข้าไปพบทะเลพบทะเลหนักลงไปหนักลงไปหนักลงไปจะใช้น้ำสักเท่าไรก็ใช้ไม่หมดใช้ไม่รู้จักหมดจักสิ้นจะเอาน้ำเท่าใดก็ได้เข้าไปกลางของกลางนั่นแหละไม่ใช่อยู่ที่อื่นนี่ต้องการน้ำต้องทำอย่างนี้หากต้องการบุญก็เข้าไปในกลางกายนั่นแหละกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางหนักเข้าไปซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนไม่ไปทั้งนั้นกลางของกลางหนักขึ้นทุกทีก็จะเข้าไปพบบุญทะเลบุญอยู่ในกลางกายนั้นเจ้าของผู้ปกครองบุญนั้นมีสองภาคมารปกครองภาคหนึ่งพระปกครองภาคหนึ่งถ้าภาคพระปกครองทำบุญทำกุศลต่างๆพระท่านก็ส่งบุญส่งกุศลมาให้เหมือนส่งกระแสไฟฟ้าให้ใช้นี่แหละผู้ส่งกระแสไฟฟ้ามาให้ใช้ก็มีอยู่ถ้าเขาไม่ส่งมาให้เราเราก็ใช้กระแสไฟฟ้าไม่ได้บุญก็เหมือนกันพระเป็นผู้ปกครองดินฟ้าอากาศก็มีผู้ปกครองเหมือนกันที่บังคับเราให้เกิดให้แก่ให้เจ็บและให้ตายอยู่เดี๋ยวนี้แหละพวกมารบังคับให้เป็นไปตามนั้นส่วนพวกพระบังคับไม่ให้เกิดไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บและไม่ให้ตายนี่พวกพระกับพวกมารบังคับอย่างนี้เวลานี้พวกพระบังคับไม่ให้รบกันแต่พวกมารบังคับให้รบกันหนักขึ้นเมื่อรู้จักหลักอย่างนี้แล้วบุญที่ไหลมาติดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ของผู้บำเพ็ญบุญนั้นไม่ใช่ดวงเล็กน้อยเลยเจ้าของทานวันนี้บุญไหลมาติดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ไม่ใช่ดวงเดียวในขั้นกายมนุษย์นี้ก็ไหลมาติดอยู่ขั้นกายมนุษย์ละเอียดก็ติดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ละเอียดในขั้นกายทิพย์ก็ติดอยู่ในศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายทิพย์ขั้นกายทิพย์ละเอียดก็ติดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายทิพย์ละเอียดขั้นกายรูปพรหมก็ติดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นรูปพรหมขั้นกายรูปพรหมละเอียดก็ติดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายรูปพรหมละเอียดขั้นกายอรูปพรหมติดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายอรูปพรหมขั้นกายอรูปพรหมละเอียดติดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายอรูปพรหมละเอียดขั้นกายธรรมติดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายขั้นกายธรรมละเอียดติดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายละเอียดติดขึ้นไปอย่างนี้จนกระทั่งทุกๆกายนับอสงไขยกายไม่ถ้วนเมื่อรู้บุญติดอยู่เช่นนี้แล้วเราจะไปทุกข์ยากอะไรแต่กายทำลายขันธ์ไปก็เป็นหน้าที่ของบุญเพราะบุญของเรามากอยู่แล้วบุญจะจัดเป็นชนกกรรมนำไปเกิดใครจะเป็นคนนำไปเกิดในเมื่อกายมนุษย์แตกดับไปแล้วกายมนุษย์ละเอียดยังเหลืออยู่อย่างเรานอนฝันไปตายก็เหมือนกับนอนหลับฝันไปกายมนุษย์ละเอียดออกจากกายมนุษย์ไปเพราะกายมนุษย์นี้แตกดับเสียแล้วดวงบุญในกายมนุษย์นี้ก็แตกดับหมดดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ก็แตกดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำลายหมดไม่มีเหลือแต่ว่าในกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ละเอียดนั้นมีดวงบุญอีกดวงหนึ่งดวงบุญดวงนั้นแหละจะนำไปเกิดในตระกูลสูงสูงมีกษัตริย์มหาศาลมีทรัพย์สมบัติบริวารนับประมาณไม่ได้เศรษฐีมหาศาลพรามมหาศาลมีทรัพย์สมบัติบริวารนับประมาณไม่ได้คหบดีมหาศาลมีทรัพย์สมบัติบริวารนับประมาณไม่ได้ให้เกิดในตระกูลสูงสูงอย่างเช่นนั้นทว่าในมนุษย์โลกไม่พอรับบุญขนาดใหญ่ๆขนาดนี้ก็ให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามาภิภพชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดี
และชั้นปรนิมิตวสวัตตีให้เกิดในกายทิพย์สูงขึ้นไปกายทิพย์ในชั้นจาตุมมหาราชกายทิพย์ในชั้นดาวดึงกายทิพย์ในชั้นยามาภิภพกายทิพย์ในชั้นดุสิตกายทิพย์ในชั้นนิมมานรดีกายทิพย์ในชั้นปรนิมิตวสวัตตีในกามภพนี้อย่างใดอย่างหนึ่งกายมนุษย์ละเอียดพอส่งขึ้นไปถึงกายทิพย์กายมนุษย์ละเอียดก็ดับเหมือนกันในดวงกายทิพย์ละเอียดก็ดับหมดในดวงกายทิพย์ละเอียดก็ใช้ไปตามหน้าที่นี่เขาเรียกว่ากรรมวิปากโกอจินตโยลักษณะที่แสดงบาปกรรมที่บุญส่งผลให้เป็นไปเป็นชั้นๆยังไม่มีใครแสดงให้รู้เพราะไม่ใช่เป็นของธรรมดาสามัญทั่วไปพวกมีธรรมกายเขาเห็นปรากฏชัดเจนเป็นชั้นๆเป็นกายไปดังนี้เมื่อรู้จักหลักเช่นนี้แล้วเรามาบำเพ็ญบุญกันวันนี้เราได้จริงๆอย่างนี้และพาตัวให้เป็นสุขให้ไปสู่สุคติในโลกมนุษย์ถ้าเรามีบุญเสียแล้วจะค้าขายก็ร่ำรวยจะทำงานทำกิจการอะไรก็เจริญจะหาทรัพย์สมบัติก็ได้คล่องสะดวกสบายไม่ติดขัดแต่ประการใดถ้าว่าไม่มีบุญจะคิดทำอะไรก็ติดขัดไปเสียทุกอย่างทุกประการดังนั้นจึงได้ชักชวนพวกเราให้มาทำบุญทำกุศลเสียจะได้เลิกจนเลิกทุกข์ยากลำบากเสียทีการทำบุญเลี้ยงพระเช่นนี้ถูกต้องตามตำรับตำราทางพระพุทธศาสนาเพราะพระองค์ทรงรับสั่งไว้ว่าโภชนังภิกขเวทัทธมาโนทายโกทายกผู้ให้ทานโภชนาหารปฏิคาหกานังปัญจฐานานิเทติชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิคา6กตมานิปัญจฐานานิฐานะ5ประการเป็นไฉนอายุงเทติชื่อว่าให้อายุประการ1วันนางเทติชื่อว่าให้วันณะประการ1สุขังเทติชื่อว่าให้ความสุขประการ1พลังเทติชื่อว่าให้กำลังประการ1ปฏิภาณังเทติชื่อว่าให้ความเฉลียวฉลาดประการหนึ่งในท้ายพระสูตรท่านกล่าวว่าอายุงโขทัตตวาอายุสสะภาคีโหติผู้ให้อายุย่อมมีอายุเป็นส่วนตอบอายุนั้นให้อย่างไรคือการให้ข้าวให้อาหารแก่พระภิกษุหรือสามเณรอิ่มหนึ่งอุบาสกอุบาสิกาอิ่มหนึ่งเราก็มีอายุอยู่ได้7วันที่เรามีอายุยืนได้7วันก็เกิดเพราะผลทานที่เราให้ทานนั้นคือให้อายุนั่นเองหรืออีกอย่างหนึ่งผู้ให้อายุย่อมไม่ตายในปฐมวัยไม่ตายเมื่อเป็นหนุ่มไม่ตายเมื่อเป็นสาวแก่เฒ่าชราจึงตายหรือจนถึงอายุไขจึงตายอย่างนั้นเราเรียกว่าท้วนอายุไขถ้าว่าเกินกว่านั้นเรียกว่าเรากระทำกองการกุศลเมื่อเราได้บุญแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะรักษาบุญอย่างไรเพราะเราไม่เห็นบุญเราต้องเอาใจไปจรดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ของเราทำใจให้หยุดให้นิ่งบังคับใจให้หยุดให้นิ่งว่าบุญของเรามีอยู่ตรงนี้ถ้าพอใจหยุดนิ่งได้แล้วแล้วก็ถูกส่วนเข้าแล้วเราจะเห็นดวงบุญของเราเห็นชัดเจนทีเดียวถ้าเราไปเห็นดวงบุญเช่นนั้นเราจะปลาบปลื้มใจสักเพียงใดย่อมดีอกดีใจเป็นที่สุดจะหาเครื่องเปรียบเทียบไม่ได้เลยฉะนั้นจงพยายามอุตส่าห์เอาใจไปหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์นึกถึงบุญที่เราได้กระทำในวันนี้อย่าไปติดขัดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสียถ้าไปค้าขายติดขัดขึ้นก็ขอให้บุญช่วยนึกถึงบุญตรงกลางดวงธรรมนั้นถ้าว่ามีอุปสรรคเข้ามาแทรกแซงอย่างใดอย่างหนึ่งมีผู้มารุกรานเบียดเบียนประการใดก็ขอให้บุญช่วยสิ่งอื่นช่วยไม่ได้
ไม่ต้องไปขอร้องให้ใครมาช่วยให้เอาใจไปหยุดอยู่ศูนย์กลางดวงตรงบุญนั่นแหละหยุดอยู่นิ่งอยู่อย่างนั้นบุญเป็นช่วยได้แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยพระสิทธัตถะราชกุมารทรงบำเพ็ญบารมีอยู่ที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ขณะบำเพ็ญพอถูกส่วนจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพญามารทราบเหตุสะดุ้งพรึบทีเดียวครั้งแรกออกแสวงหาโพธิญาณใหม่ๆปัญจวัคคีย์ได้ตามปฏิบัติอยู่และเมื่อเขาเหล่านั้นเห็นว่าเราเป็นผู้ประพฤติเลวประพฤติไม่ถูกร่องรอยความเป็นพระพุทธเจ้าตามประเพณีโบราณกาลมาจึงได้เลิกปฏิบัติในเราเสียทอดทิ้งให้อยู่แต่ผู้เดียวแต่เทวดาก็ยังพิทักษ์รักษาเราอยู่แต่เมื่อมารมาผจญครั้งนี้พวกเทวดาเหล่านั้นหนีไปหมดไปอยู่ที่ขอบปากจักรวาลเสียสิ้นเพราะความเกรงกลัวในพญามารและก็อะไรเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้ในขณะเข้าที่อับจนเช่นนี้นอกเสียจากบารมีที่เราได้กระทำไว้แล้วเป็นไม่มีเมื่อทรงระลึกถึงบารมีที่ได้ทรงกระทำมาแล้วเท่านั้นพระนางธรณีทราบทันทีลุกขึ้นกราบทูลพระบรมศาสดาว่าขอพระองค์อย่าได้ปริวิตกเดือดร้อนไปเลยในเรื่องมารผจญพระองค์ในครั้งนี้หม่อมฉันจะรับอาสาปราบมารเองพระองค์อย่ากังวลทรงกระทำความเพียรต่อไปเถิดเพราะพระองค์ได้ทรงสร้างบารมีมาแล้วตั้งแต่ต้นจนอวสานนี้และได้หลั่งอุทกวารีให้ตกลงเหนือพื้นดินหม่อมฉันได้รองรับไว้ด้วยมวยผมนี้จนหมดสิ้นไม่มีเหลือเลยแม้สักหยาดหนึ่งหม่อมฉันจะปราบพญามารนี้ด้วยน้ำที่พระองค์ทรงกรวดนั้นพอกราบทูลดังนั้นก็รูดน้ำที่มวยผมปราดเดียวเท่านั้นกลายเป็นทะเลท่วมทับมารจนหมดสิ้นพวกมารได้พ่ายแพ้สัตราวุธกลายเป็นธูปเทียนบูชาพระศาสดาไปหมดนี่ปรากฏอย่างนี้มาแล้วเราก็เหมือนกันแสวงหาบุญสร้างบารมีบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาได้บุญแล้วให้ใจจรดอยู่ที่บุญนั้นเมื่อประสบภัยได้ทุกข์ยากประการใดก็นึกถึงบุญนั้นอย่าไปนึกสิ่งอื่นให้เหลวไหลอย่าไปนึกถึงผีผีมันจะเป็นอะไรผีสู้มนุษย์ไม่ได้ผีมันตายไปจากมนุษย์แล้วจึงกลายเป็นผีมนุษย์วิเศษกว่าผีมากนักผีจึงสู้มนุษย์ไม่ได้จะไปนับถืออะไรกับผีผีช่วยอะไรไม่ได้เลยสู้นึกถึงมนุษย์ไม่ได้ไปนับถือเจ้าเจ้าก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะเจ้าตายไปจากมนุษย์แล้วเจ้าผีเจ้าสางนั้นสู้มนุษย์ไม่ได้แพ้มนุษย์ทั้งนั้นมนุษย์นี้เป็นผู้มีฤทธิ์เดชมากกว่าหรือนึกถึงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไปกราบไหว้ต้นไม้ต้นไม้จะทำอะไรได้เราเอามาทำฟืนหุงอาหารผ่าเอามาทำฟืนหุงข้าวอยู่เรื่อยๆเอามาทำบานประตูหน้าต่างมาทำพื้นบ้านแล้วมันจะมาทำอะไรให้เราได้ต้องนึกถึงบุญสิ่งอื่นอย่าไปนึกนึกถึงบุญแต่เพียงอย่างเดียวเมื่อต้องภัยได้รับความทุกข์ยากลำบากอย่างใดก็ให้นึกถึงบุญเอาใจไปจรดอยู่ที่บุญทำมาค้าขายอะไรให้เอาใจไปจรดอยู่ที่บุญนั้นจะได้ค้าขายคล่องได้กำไรเกินควรเกินค่าจะไปทำนาทำสวนก็เอาใจไปจรดอยู่ที่บุญนั้นบุญจะให้ผลของนาและสวนเกินควรเกินค่าไปรับราชการก็เอาใจไปจรดอยู่ที่บุญนั้นหน้าที่ราชการก็จะรุ่งโรจน์โชตนาการยิ่งขึ้นไปถ้าปกครองบ้านเรือนก็เอาใจไปจรดอยู่ที่บุญนั้นเหมือนกันบ้านเรือนก็จะรุ่งเรืองอย่าเอาใจไปจรดอยู่ที่อื่นนี่เราเรียกว่าหาบุญได้และใช้บุญเป็นถ้าหากเอาใจไปจรดเสียที่อื่นจะเป็นต้นไม้ขี้วัวขี้ควายอะไรจิปาถะชื่อว่าหาบุญได้แต่ใช้บุญไม่เป็นถ้าจะหาบุญได้ใช้บุญเป็นก็ต้องเอาใจไปจรดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงบุญพอใจจรดหยุดนิ่งอยู่กลางดวงบุญก็เข้ากลางของใจที่หยุดนั้น
กลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางพอถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลก็เข้ากลางของกลางที่หยุดอีกกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางก็เข้าถึงดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิพอใจหยุดถูกส่วนเข้าก็เข้ากลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางก็เข้าถึงดวงปัญญาหยุดนิ่งอยู่กลางดวงปัญญาพอใจหยุดถูกส่วนเข้าก็เข้ากลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางเข้าถึงดวงวิมุตติพอหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติพอใจหยุดถูกส่วนเข้าเข้ากลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางอีกก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะพอใจหยุดถูกส่วนเข้าก็เข้ากลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางอีกก็จะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดเมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดและปฏิบัติแบบเดียวกันเรื่อยไปก็จะเข้าถึงกายทิพย์กายทิพย์ละเอียดกายรูปพรหมกายรูปพรหมละเอียดกายอรูปพรหมกายอรูปพรหมละเอียดกายธรรมกายธรรมละเอียดกายโสดากายโสดาละเอียดกายสกทาคากายสกทาคาละเอียดกายอนาคากายอนาคาละเอียดกายธรรมอรหัตกายธรรมอรหัตละเอียดเป็นลำดับขึ้นไปเมื่อปฏิบัติได้ดังนี้เขาจึงจะเรียกว่าหาบุญได้ใช้บุญเป็นจะเป็นคนมีปัญญาเจริญก้าวหน้ายิ่งใหญ่ไพศาลทีเดียวถ้าเป็นหญิงก็จะได้ชื่อว่าบัณฑิตถีหญิงผู้มีปัญญาถ้าเป็นชายก็จะได้ชื่อว่าปัณฑิตโตชายผู้มีปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงหาบุญได้และทรงใช้บุญเป็นพระองค์ทรงสร้างบารมีของพระองค์มาและทรงใช้บารมีของพระองค์เป็นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงเข้าใกล้ใครก็ทรงให้เป็นเหมือนอย่างพระองค์หมดให้ได้มรรคผลตามพระองค์ให้เป็นสาวกพระพุทธเจ้าเสียให้เป็นพหูสูตรเสียเสด็จตามพระองค์ไปเราเมื่อได้ถวายทานแล้วได้รักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็ต้องให้เห็นผลทานให้เห็นผลศีลและให้เห็นผลของการเจริญภาวนาจึงจะได้ชื่อว่าเราทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วใช้บุญใช้ศีลและใช้ภาวนาเป็นอย่าเกียจคร้านจงหมั่นบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาไว้ให้เสมอเพื่อเราจะได้รับความสุขทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าบัดนี้ท่านทั้งหลายได้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วด้วยคุณธรรม5ประการคือทานศีลสุตตะจาคะและปัญญาเพราะทานเราก็ได้ถวายแล้วแต่เช้าและเพลศีลเราก็ได้สมาทานแล้วทั้ง5ประการสุตะบัดนี้เราก็ได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาอยู่แล้วจาคะเราก็ได้บริจาคแล้วสละกิจการงานความกังวลน้อยใหญ่ทางบ้านเสียมาบำเพ็ญบุญในวันนี้นี่ก็ชื่อว่าจาคะปัญญาเมื่อเราฟังธรรมเทศนาแล้วเราก็รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ผิดถูกสูงต่ำเราก็รู้นั่นก็ชื่อว่าได้ปัญญาคุณธรรม5ประการคือทานศีลสุตตะจาคะปัญญามีอยู่ในขันธสันดานของหญิงชายใดแล้วหญิงชายนั้นจะปรารถนาเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าก็ได้สมความปรารถนาในขณะที่คุณธรรม5ประการนี้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วในขันธสันดานหรือจะปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ย่อมสำเร็จสมความปรารถนาจะปรารถนาพระอัครสาวกก็ได้สมความปรารถนาหรือจะปรารถนาเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดก็ย่อมได้ทั้งนั้นดังนั้นท่านทั้งหลายจะปรารถนาเป็นอย่างใดจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า
เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระสาวกก็ขอให้ปรารถนาเอาตามใจชอบเถิดอวสานการเทศนานี้ขอท่านผู้เป็นเมธีมีปัญญาทั้งหลายพึงมนสิการกำหนดไว้ในใจของตนทุกท่วนหน้าว่าสภาพที่เป็นธรรมย่อมนำสัตว์ไปสู่สุขติและสภาพที่เป็นอธรรมย่อมนำสัตว์ไปสู่ทุกขติสภาพที่เป็นบุญก็ย่อมนำสัตว์ไปสู่สุขติสภาพที่เป็นบาปก็ย่อมนำสัตว์ไปสู่ทุกขติสภาพที่เป็นบุญเป็นดวงใสติดอยู่ในศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์สภาพที่เป็นบาปเป็นดวงดำติดอยู่ในศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์แบบเดียวกันถ้าดวงบุญใหญ่โตกว่าก็นำไปสู่สวรรค์ถ้าดวงบาปใหญ่โตกว่าก็นำไปสู่นรกใครจะแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ทั้งนั้นย่อมเป็นไปตามคติของตนเหมือนหญิงชายจะเป็นสามีภรรยากันใครก็แล้วแต่จะต้องตกลงใจของกันและกันเองฉะนั้นการที่สัตว์จะไปสู่ทุกขติพบดึงดูดมีอยู่ทำความชั่วไม่มีความดีเข้าไปจุนเจือเลยแม้เพียงเท่าปลายผมปลายขนพอแตกกายทำลายขันโลกันดึงดูดเอาไปจะไปอยู่ที่อื่นใดไม่ได้ทั้งนั้นอายตนะบาปดึงดูดไปทันทีถ้าว่าพบย่อนลงกว่านั้นมาก็ไปอยู่ในอเวจีมหาตัปปนรกเหล่านี้เป็นต้นแต่พอมาเกิดในจำพวกสัตว์เดรัจฉานได้สัตว์เดรัจฉานก็ดึงดูดเอาไปเกิดในจำพวกสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าทำความผิดไม่ถึงขนาดนั้นก็ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายตามลำดับไปถ้าทำความดีด้วยกายวาจาใจไม่มีความชั่วบาปช้าเข้ามาเจือปนเลยพอแตกกายทำลายขันอายตนะของมนุษย์ดึงดูดเข้าไปสู่คัพพสัตว์ไปติดอยู่ในกำเนิดมนุษย์ถ้าดีมากขึ้นไปกว่านี้ก็ไปเกิดในจำพวกเทวดาเป็นชั้นๆสูงขึ้นชั้นจตุมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานารดีชั้นปรินิมิตวสวัตตีสูงขึ้นไปตามสภาพของธรรมดึงดูดกันเองว่าตนได้กระทำความดีไว้ขนาดเท่าไรควรอยู่ควรเกิดในที่ไหนเมื่อตรงกับอายตนะไหนอายตนะนั้นก็ดึงดูดไปเขามีอายตนะสำหรับเหนี่ยวรั้งและดึงดูดกันทั้งนั้นเราติดอยู่ในมนุษย์นี้ไปไหนได้เมื่อไรไปไม่ได้ทั้งนั้นอยากจะตายก็ตายไม่ได้บ่นไปเถอะก็ไม่ตายแต่พอถึงกำหนดไม่อยากตายก็ต้องตายจะถูกบังคับบัญชาอย่างนี้ดึงดูดอย่างนี้เสมอไปเหตุนี้เราจึงได้แสวงหาบุญบุญจะได้ดึงดูดเราไปสู่สุคติทุคติจะได้ไม่มีต่อไปที่ได้ชี้แจงแสดงมาในภัตตานุโมทนากถาเฉลิมเพิ่มเติมศรัทธาของเจ้าภาพและสาธุชนทั้งหลายบรรดามาสโมสรในสถานที่นี้ทุกท่วนหน้าสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงปิตกัตตยานุภาเวนะด้วยอำนาจปิฎกทั้งสามคือวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกปรมัตถปิฎกชินสาวกานุภาเวนะด้วยอนุภาพชินสาวกสาวกของท่านผู้ชนะมารจงดลบันดาลความสุขสวัสดิ์ให้บังเกิดมีเป็นปรากฏในขันธสันดานแห่งท่านผู้เป็นเจ้าภาพและสาธุชนทั้งหลายบรรดามาสโมสรในสถานที่นี้ทุกท่วนหน้าอาตมาภาพชี้แจงแสดงมาพอสมควรแก่เวลาสมมุติว่ายุติธรรมิกถาโดยอรรถานิยมความเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้